กะเพราหอยบิดวันนี้นะครับผมอยู่กับแม่นีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแม่นีเนี่ยจะมาทำกะเพราหอยบิดหอยบิดค่ะหอยบิดค่ะซึ่งหอยบิดนะครับต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านที่มีเยอะแถวบางละมุงชลบุรีเนี่ยยันไปถึงแถวสัตหีบบริเวณนี้จะมีเยอะนะครับต้องบอกว่าเป็นของที่หากินยากนะพื้นที่อื่นจะไม่ค่อยมีจุดเด่นของหอยบิดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันให้คุณแม่ทำให้ดูก่อนเลยอันดับแรกเราต้องเอาหอยไปทำอะไรมาก่อนนะครับต้องนึ่งก่อนค่ะก็คือต้องเอาไปนึ่งค่ะนะครับอันนี้เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำผัดกะเพรากันครับเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวร้อยน้ำมันร้อนสักนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่อันนี้เป็นพริกกระเทียมที่ตำไว้แล้วพริกขี้หนูสวนด้วยครับกะเพราถึงใจแน่นอนวันนี้นะครับผมมาใส่ลงไปเลยหอยบิดโอ้โหตัวใหญ่มากนะเนี่ยหอยบิดนี่มีตลอดทั้งปีไหมแม่มีทั้งปีค่ะมีทั้งปีนะถ้าใครอยากกินก็มานี่เลยจอมเทียนค่ะจอมเทียนค่ะจอมเทียนตลาดประมงพื้นบ้านจอมเทียนคุณผู้ชมหอยบิดนอกจากทำผัดกะเพราแล้วทำอะไรได้อีกครับแม่โดยมากเขาก็จะยำนะคะยำได้ใช้ยำค่ะพอมันสุกแล้วมันก็ไม่หดนะไม่หดค่ะเพราะว่าหอยที่นี่เขาเนื้อแน่นตัวใหญ่ใช่ไหมมันไม่หดนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำปรุงรสสูตรลับคุณแม่อาจจะพอจะบอกได้ไหมว่าในน้ำปรุงมีอะไรอยู่บ้างครับมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองค่ะแล้วมีน้ำตาลไหมมีค่ะมีน้ำตาลหน่อยค่ะนิดหน่อยนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นใบกะเพราโอ้โหหอมมากแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจุดเด่นของกะเพราหอยบิดนะครับเหมือนได้กินหอยแครงกับหอยแมลงภู่รวมกันในตัวเดียวใช่ค่ะมหัศจรรย์มากผู้ชมมันเหมือนได้กิน2อย่างเลยแล้วก็เนื้อแน่นมากนะครับเอามาผัดแบบนี้ก็ยังไม่หดและยิ่งพอผัดกะเพราเนี่ยตัวหอยบิดเนี่ยจะซึมซับรสชาติของซอสกะเพราที่เข้มข้นได้ดีโอเควันนี้ขอขอบคุณแม่นีมากนะครับที่มาแนะนำสูตรอาหารพื้นบ้านให้เราได้รู้จักกันครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ